You are now listening to Cuts Radio by NDSC, Bangkok's home for hip hop and R&B. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 แขกรับเชิญของเราวันนี้ผู้ชมอ่ะวันนี้มีแขกเรียกว่า by demand แขกไม่ได้เป็นอาบังนะแต่เป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญนะครับ One Mil สวัสดีครับ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 เดี๋ยวนี้พานี่แย่งกดมาเลยพี่ไม่ได้กดพี่ช้าไงใช่เพราะมันเชิดอยู่กับมองเลยอ่ะเป็นไงครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งที่มาจากเสียงเรียกร้องมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากในEP ที่ผ่านมาว่าอยากจะให้วันเมลมารู้สึกไงกับคนที่แบบเขาเรียกร้องดีใจครับผมก็ดูรายการคัสเรดิโอนะพี่จริงๆอะครับดูหรอดูครับแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่านะครับเป็นเรียกว่าเป็นน้องใหม่เลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมเจนะครับ AKA วันเมลนะครับผมมาจากนครพนมนะครับนาแกนะครับโอเคเป็นไงบ้างคือต้องบอกว่าพวกพี่เนี่ยเพิ่งมารู้จักได้สักพักหนึ่งนะคะประมาณสักพักหนึ่งก็ได้เห็นเพลงแล้วก็สิ่งตอบรับดีมากอยากให้เล่าย้อนไปก่อนดีกว่าเนาะเล่าถึงประวัติตัวเองนิดนึงว่าเป็นยังไงมายังไงเนี่ยบอกว่ามาจากนครพนมเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นไงมาไงทำไมถึงมาหลงไหลฮิปฮอปแล้วเริ่มแรปตอนไหนยังไงคะอ่ะยังไงครับก็เริ่มจากตอนป.5ครับพี่ก็เล่นคอมไปกดไปเจอเพลง Wiz Khalifa เลย Black and Yellow เลยผมแบบเหี้ยใครวะโคตรเท่โตมาเนี่ยผมอยากจะเป็นแบบเนี้ยอยากสักลายเต็มตัวแบบเนี้ยอยากแรปแบบเนี้ยทีนี้ผมก็เริ่มมาเรื่อยๆจนถึงม.1 ม.2ก็เลยปุ๊บได้ไปอัดเพลงกับพี่ B King No Cloud แล้วก็ได้ลงไป2เพลงครับทีนี้ก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เลยก็เป็นมาวันเมลก็คือเริ่มจากใจเราชอบเห็นวัสคาลิฟ่าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละอยากทำใช่ครับแล้วทำมานี่หมายถึงว่าตอนนี้ปัจจุบันคือเขียนไรม์แรปใช่ทำเรื่อง produce beat อะไรทำได้ไหมคะหรือว่าอันนี้ไม่ครับอันนี้มีคนอื่นครับผมรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรว่าไปครับกี่ปีแล้วครับเริ่มจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่ป.5จนตอนนี้ก็6-7ปีแล้วครับโอเคก็สักพักนึงแล้วเนาะผมอยู่มานานแต่ผมซุ่มปีนี้เรียกว่าเมื่อกี้เข้ามาตกใจอยู่นี่ในปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ16ครับเมษายนนี้ก็17แล้วครับเก่งเนาะเฮ้ย16ทำอะไรยังเข้าไปเที่ยวไม่ได้นะถึงเราถึงไม่เคยเห็นน้องไงก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบใครที่เข้ามาตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เวลาไปเล่นเนี่ยไปเล่นเสร็จไปเล่นได้นะแต่อยู่ไม่ได้นะเพราะจริงคือเวลาไปอย่างไดมอนด์เนี่ยไปอายุไม่ถึงโอ้โหนี่ก็เรียกว่าแอคทีฟมา 6-7 ปีแล้วใช่ครับมานานไม่น่าล่ะนะคะถึงได้เก่งขนาดนี้แล้วนอกจากอินสปิเรชั่นที่มาจากเวสคาลีฟ่าเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเขียนไรม์มาเนี่ยเราฟังใครบ้างหรือเราได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินแบบไหนบ้างเยอะเลยครับพี่แต่ก่อนผมเป็นแบบเด็กนั่งหน้าคอมแบบจะเซิร์ชเข้าไปลึกเรื่อยๆลึกเรื่อยๆช่วงนี้ผมก็ฟังลิวเบบี้กันหน้ายังเติร์ก NGYL ยังนูดี้ 21 Savageแล้วก็ไปเรื่อยๆลึกเลยเยอะครับแสดงว่าจริงๆก็คือเสพฮิปฮอปอินเตอร์ใช่ครับแบบทางฝั่งแอตแลนต้าด้วยแบบเยอะมากนี่นี่เรียกว่าไปไกลเหมือนกันเรียกว่าดูเยอะใช่ครับนอกและของคนไทยได้ดูแต่จะบอกว่าเราไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าเราฟังเพลงน้องเนี่ยก่อนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าสำหรับวันเมลเนี่ยเขามีกลิ่นไอแอตแลนต้าอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้คำภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันเยอะนะฮะก็เดี๋ยวนะแล้วของไทยเนี่ยมีใครเป็นได้มีใครเป็นศิลปินในดวงใจผมบอกเลยว่าไทเทเนียมเอครูตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับพี่ของพี่เบสผมก็เคยดูสมัยซินิก้าวิลล่าทำรายการที่พี่โต้งทูพีไปสัมภาษณ์ครับผมพี่เพชรอยู่มานานจริงพี่เพชรใครไม่รู้จักพี่เพชรนี่แปลกแล้วนะพี่เป็นดีครับจำไม่ได้ขอบคุณนะครับชมมากที่ชมอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยก็คือชอบพี่ไทเทก็โอเคก็ชอบเหมือนกันนี่อยู่ในสตูที่พี่เวเขาทำเพลงรู้สึกไงตื่นเต้นสิครับผมโทรไปบอกแม่เป็นภาษาอีสานเลยแม่จะได้มาสตูพี่เวเด้อนี่กลับบ้านบ่อยไหมกลับไปบ่อยครับพี่แต่ช่วงนี้เป็นแบบมาอยู่เดือนหนึ่งผมแบบลองบอกแม่ว่าผมแบบ drop out of school แล้วไม่ได้เรียนแล้วขอมาทำงานจริงจังเดือนหนึ่งลองดูที่กรุงเทพนี่คือตอนนี้จบเพิ่งจบไม่จบพี่ไม่จบมัธยมด้วยโดนเตะออกครับถ่ายออกโอเคแล้วก็เลยอยากมาอยู่กรุงเทพทำเพลงแล้วคุณแม่ว่าไงฮะแม่ก็โอเคลองดูครับตามหาฝันครับ
พราะเขารู้ว่าแบบผมแบบมาด้านนี้ดีดีกว่าเรียนเราเป็นแล้วมาที่นี่มาอยู่กับใครคะหรือว่าแบบหมายถึงว่าเราก็ยังอายุน้อยอยู่นะลูกมีพี่หรือมีใครแบบว่าก็มีพี่อยู่ที่นี่ครับรู้จักกันทางออนไลน์จนมาเจอกันก็สนิทกันครับเพราะผมมาอยู่ก็ไปอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือทำเพลงใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างนิดนึงอย่างมันมีโชว์พวกเดอะแรปเปอร์โชว์มีเดอะมันนี่อะไรพวกนี้เคยสนใจอยากจะเข้าไปแข่งบ้างไหมดูได้ส่งไปประกวดไหมไม่ครับไม่ผมแบบผมคิดว่าแบบผมอยากดังไปทางของผมเองดีกว่าแบบต่างประเทศเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยจนเขาดังครับไม่ต้องไปพึ่งรายการอะไรก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองในอีกแนวทางนึงในแบบทางตัวเองนะซึ่งเรียกว่าอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเหมือนเป็นแบบเป็นถนนปูไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมาแข่งว่าใครจะเข้าไปเดินอันนี้กูเดินถือมีดมาเดียวเลยกูไปของกูเองนะฮะนี่คือแต่ถ้าทางตรงแม่งทำไปแล้วกูไปนี้ดีกว่าคิดดีนะเรากำลังทึ่งอยู่ในเรื่องนะกำลังคิดว่าเด็กคนนึงที่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเพื่อทำตามฝันเนี่ยยากไหมคือรู้สึกกลัวไหมคะเพราะว่าสำหรับพี่รู้สึกว่าสำหรับย้อนกลับไปอายุ16มาอยู่กับเพื่อนๆนี่ก็เริ่มทำอายุ10ขวบนะใช่แต่หมายถึงว่าคือน้องมาอยู่ในกรุงเทพโดยที่ต้องเลิกเรียนแบบว่าไม่ได้เรียนแล้วแล้วมาอยู่กับพี่ๆแล้วทำเพลงเราคำนวณยังไงคะคือเราคำนวณความเสี่ยงยังไงหรือเราวางแผนว่ายังไงว่าเราจะแบบเข้ามาทำแบบสักอัลบั้มนึงแล้วเราก็จะลองดูหรือว่าเราคิดว่ายังไงบ้างอ่ะผมแบบว่าผมว่าผมมานานแล้วนะพี่ผมแบบหยุดไม่ได้แต่ผมก็บอกกับแม่ว่าผมชอบเพลงจริงๆถึงผมจะทำเพลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะดับจนเป็นขอทานผมก็จะยอมรับถึงผมจะเป็นอย่างนั้นผมก็จะยอมรับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับที่มาเนี่ยผมก็กลัวนะครับเป็นเมืองใหญ่ไปไหนก็ยากแพงอะไรแบบนี้ครับใช่พี่แต่ผมก็ต้องยอมรับสู้ครับเพราะจริงๆมันก็ตามหาฝันนะครับบางทีก็ไม่งั้นพี่ขันเขาจะไปถึงซานฟรานถึงจะไปถึงนู่นหรือไปถึงนี่คือมันก็ดีนะเป็นจุดเล็กๆของเรานะครับก้าวก็เป็นการที่เริ่มอะไรทั้งอย่างนึงนะก้าวแรกออกมาสู่โลกภายนอกนะครับก็นะสู้ต่อไปนะครับแล้วตอนนี้โปรเจกต์ตอนนี้มีอะไรบ้างมี EP งูครับกำลังจะมาแต่ก็เพิ่ง drop MV เงินหมื่นไปใน YouTube นะครับก็เพิ่งได้4ล้านใช่อ๋อนอกอันนั้นอีกเพลงหนึ่งครับอันนั้นปึกๆได้4ล้านครับผมมันก่อนเงินหมื่นนี่ล้านเงินหมื่นนะเพิ่งได้ล้านครับ MV ปึกๆได้4ล้านแล้วก็เพลงไปฟีดเขายันเช้าได้ล้านนึงแล้วครับผมไม่รู้ตอนนี้แตกหลายล้านมากเลยได้ล้านแรกนี่รู้สึกไงตอนโอเคแบบเห็นแล้วว่ามีกำลังใจนะมีกำลังใจเนาะ The biggest comeback แล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่า1 mil ก็ย่อมาจาก1 million บาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูรวยดีก็จะเป็น10 mil นะแล้วอะไรกับงูเพราะใน MV เนี่ยเห็นเงินหมื่นก็มีงูด้วยแล้วก็ในบอก EP จะชื่องูเหมือนกันเกี่ยวกันหรือเปล่าผมไม่ว่าต่างประเทศเขามี culture ที่เขาเรียกเพื่อนกันว่าตัวเองเป็นสลามแล้วก็แทนด้วยสัญลักษณ์รูปงูอะไรเงี้ยครับแบบถ้าคนนี้จริงใจกับเราทำดีกับเราแบบเราก็เรียกมาซะมาสลามแบบนี้อะไรแบบนี้ครับก็แบบแทนด้วยงูสัญลักษณ์ทีนี้ผมก็เลยแบบเป็นสลามเป็นงูอะไรนี้ครับที่มาแล้วงูใน MV นี่งูเราปะไปจ้างมาครับมีจ้างงูเลยนะเสียไปหาในด้านผมก็ไม่เคยเล่นกับงูนะผมก็เคยแต่กระทืบงูทีเดียวก็ไม่เล่นกับงูครั้งนั้นเลยผมก็คนลุกไปทีนึงMV เงินหมื่นนี่ถ่ายที่กรุงเทพใช่ครับใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงไหม process ในการถ่าย MV เป็นไงปัจจุบันคือเราคิดเองเราวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็เรียกเพื่อนมาหรือเรามีคนช่วย อย่างแรกผมก็คุยกับพี่ฟิกก่อนครับว่าพี่บีทเป็นยังไงนะ MV ผมควรจะเป็นขาวดำไหมในฉากขาวไหมก็แชร์ความคิดเห็นกันคอมเมนต์กับพี่ฟิกกันแล้วก็กับโปรดิวเซอร์คนเป็นยังไงที่ไหนทีนี้ก็ไปหาครับพอถึงวันถ่ายก็โอเคเริ่มพูดถึงฟิกซ์มาปุ๊บเนี่ยก็หลายคนก็รู้จักฟิกซ์นะคะเป็นไงมาไงถึงได้มาร่วมงานกันคะคือผมเป็นพื้นฐานแฟนเขาก่อนครับแฟนคลับเขาก่อนแล้วก็ทักไปโอ้พี่ฟิกซ์ครับสวัสดีครับชอบเพลงของ Drake หรอครับชอบฟังเพลงของใครแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆจนไปเจอกันที่งานรับอีสนาวอะไรก็จนแบบโอเคก็จนมาถึงวันนี้ก็ดีลทำงานด้วยกันนานแล้วครับรู้จักกันนานมากแล้วกี่ปีแล้วประมาณก็3ปีแล้วครับ2-3 ปีก็เหมือนแบบว่าฟิกซ์ก็เป็นคล้ายๆเป็นคนดูแลใช่ครับคอยช่วยดูแลเป็นผู้จัดการอะไรอย่างนี้ใช่ครับพี่นางขนาดไหนที่เข้ามาดูแลหรือว่ามาร่วม
ช่วงปีนี้นะครับเพิ่งแกเพิ่งจะมาเมเนจให้และตอนนี้มีผลงานเพลงตอนนี้มีสักประมาณ20กว่าเพลงได้แล้วมั้งตอนนี้ที่เห็นใน YouTube ครับแต่ไม่รวมในคอมของผมบอกเลยว่าคอมผมมีประมาณ 2-300 เพลงและคือตอนนี้ไอ้ process การปล่อยเพลงเนี่ยคือมีประมาณ 7-8 เพลงครับผมที่จะปล่อยในสตรีมมิ่งยังครับเร็วๆนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ไหนคะสำหรับใครที่อยากจะแบบรอฟัง EP ทั้ง EP เลยก็ทั้ง IG ผมนะครับเด็กวันมิเลียนบาทนะครับไม่ว่า Facebook ผมก็ได้ครับอนุมัติพงษ์เด็กวันมิเลียนบาทนั่นเองนะคะ EP มีร่วมงานอะไรกับใครบ้างพอจะบอกเราบ้างได้ไหมเป็นบีซี่นะครับที่เพิ่งไปเดอะแรปเปอร์เมื่อกี้แล้วก็พี่ฟิกซ์นะครับแล้วก็ลิวกิมจิเพื่อนผมเป็นคนเกาหลีครับผมโอเคแล้วเราจะได้ expect อะไรจาก EP นี้บ้างคือแบบว่าเราจะพูดถึงอะไรเป็นพิเศษไหมในเพลงมีอะไรที่แบบพอจะแบบเฉลยได้ก่อนสักนิดนึงไหมก็คงเป็นสิ่งที่ผมเจอมานะครับพวกเรื่องต่างๆในชีวิตผมผมก็ไปใส่ในเพลงผมหมดเลยครับถ้าก่อนหน้านี้เพลงที่ฟังเนี่ยอย่าง One Mill หรือว่าเงินหมื่นก็จะเป็นเพลงแบบบัฟหน่อยถูกไหมพูดถึงแบบก็สไตล์ฮิปฮอปอะรวยอะไรอย่างงี้มีมุมอื่นที่จะมาที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสจาก One Mill ไหมที่รู้สึกว่าเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้มีเยอะครับส่วนมากเพลงผมที่ผมทำยังไม่ปล่อยส่วนมากจะเป็นสไตล์แบบโลคีฟันนี่แต่แบบมันดีครับพี่คำมันจะเป็นสั้นๆแต่ความหมายมันลึกครับเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่คิดว่าเรายังไม่คนใหญ่ยังไม่รู้หรือคิดว่าคนดูหรือคนที่ติดตามเราน่าจะยังไม่รู้พวกเรื่องความรุนแรงครับพี่เรื่องยาผมก็ยังอธิบายเรื่องนี้ตลอดไปตั้งแต่ผมเริ่มทำมามีบ้างก็คือเราก็เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวนะครับใช่ครับแล้วก็สำหรับเห็นเนี่ยจริงๆก็มีแฟนอย่างนี้แหละคือก็มีคนรีเควสมาเยอะนะครับก็หวังว่ามีงานโชว์อะไรเร็วๆนี้ไหมครับที่ว่าที่จะกรุงเทพจะได้เห็นไหมมีไปดูอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็มีงานวาร์ปแก๊งเร็วนี้นะครับครับผมแต่วันที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีที่น่าจะบางแสนนะครับแล้วก็โคราชอีก2นะครับอันนี้ก็คือติดตามได้ในไอจีผมไอจีส่วนตัวครับเพจก็มีครับผมเพจก็มีลงอัปเดตไว้ให้นะครับก็คอยติดตามสำหรับแฟนวันมิวนะครับว่าจะไปเล่นสดกันที่ไหนนะครับเพราะว่าแม่อยากดูสดแล้วนะฟังเพลงมานะครับแล้ววันมิวเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับใครอีกบ้างคะแรปเปอร์ตอนนี้ที่ทำงานด้วยกันนอกจากฟิกซ์แล้วที่เราได้ร่วมงานกันมีคนอื่นไหมก็มีโปรดิวเซอร์พี่นีโน่ครับผมแล้วก็น้องน้องซิกกี้ยังโอที่ทำบีทอะไรพวกนี้ครับแล้วมีใครที่เราอยากจะร่วมงานไหมคะอนาคตที่เราแบบคิดไว้ว่าวันหนึ่งฉันจะต้องได้ร่วมงานกับศิลปินคนนี้หรือกลุ่มนี้หรือยังไงก็คงต้องยังเติร์กแล้วครับที่ฝันไว้อ้าวเหรอครับมีใครอีกไหมชีฟคีฟอะไรก็ว่าไปครับผมเล่งต่างประเทศเล่งต่างวายเลยแล้วในไทยอะคะมีใครที่อยากจะในไทยผมก็อยากร่วมงานกับพวกพี่ไทเทเนียมทาวไซครับพี่โต้งได้เจอพี่โต้งยังได้เจอแล้วครับอยู่ขอนแก่นอ้าวเหรอครับพี่ก็ได้ฟังเพลงนะครับเป็นไงเขาบอกว่าพี่แกก็บอกว่าเฮ้ยนี่เสียงน้องใช่ไหมrespect เลย respect เดี๋ยวเพื่อโอกาสจะได้มาฟีดคำประจำของเขาเดี๋ยวได้มาฟีดเดี๋ยวจะได้มาฟีดกันนะครับได้ดูวันมิวซาวไซด์วันมิวอะไรอย่างเงี้ยนะรอติดตามนะคะแล้วอยากรู้ว่าวันมิวรู้สึกยังไงกับวงการฮิปฮอปไทยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราชอบใครเป็นพิเศษไหมหรือเรารู้สึกว่าวงการฮิปฮอปมันมีคุณภาพขนาดไหนหรือไม่มีคุณภาพสำหรับความรู้สึกเราผมก็ว่าตอนนี้มันก็มาดีนะครับแต่มันก็ยังไม่กว้างพอสำหรับไทยเราพวกเรื่องสไตล์เรื่องเนื้อหาเพลงมันก็ยังมีเหลืออยู่เหลือขาดแต่ผมจะเป็นคนเติมเองนะครับคิดว่าศิลปินคนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ายังต้องพัฒนามีไหมขอไม่พูดดีกว่าละครับหลุดเก่งอ่ะมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมันก็ต้องมีบ้างอะไรครับอันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยหวังว่าจะเห็นอะไรจากตรงนี้มั้ยเพราะว่าที่ผ่านมาจากเรียกว่าบอกว่าตัวเองทำมา 6-7 ปีแล้วใช่ไหม 6-7 ปีเมื่อก่อนนี้ถือว่ายังไม่เหมือนตอนนี้นะคือ6-7ปีเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนแรปกับมึงกี่คน
ที่จังหวัดเนี่ยที่บ้านเลยมีเพื่อนร่วมรับด้วยไหมหรือว่าไม่มีเลยพี่คนเดียวเลยแว้นๆกันเลยคนเดียวผมก็จะเปิดบีทแล้วผมก็จะแรปโชว์เขาแล้วเขาบอกเจลดิเจลดิแล้วผมก็จะเอามึงบ้างเลยมึงบ้างก็ไม่มีใครแรปกับผมเลยพี่ก็มีแต่ผมคนเดียวนะครับนั่นคืออันนั้นก็คือน่าสนใจเนาะน่าสนใจเพราะว่าชอบคนเดียวแบบหมายว่าเราแบบสร้างมันมาด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี้ยคุยกับทาง fucking hero ครับนะครับเขาจะมีเพื่อนในจังหวัดเชียงรายมีอยู่2คน fucking hero กับอะไรนะ fucking star หรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้เขาจะเป็นคู่หูแล้วกันก็เลยเพราะว่าน้องบอกมาจังหวัดค่อนข้างที่จะเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าประชากรนักแรปเนี่ยในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมันเยอะไหมนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไปหาแรปเปอร์ที่บ้านยังไงจะไปบอกเด็กๆที่บ้านยังไงหรือว่าจะไปมีอะไรยังไงบ้างแต่ไม่รู้ครับตอนนี้ผมก็เริ่มรันบ้านผมนะครับผมพยายามปรับสร้างคอมมูนิตี้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามแบบปรับให้พวกเด็กแว้นเพื่อนผมเริ่มแบบหันมาฟังเพลงจริงจังตั้งใจฟังแล้วเป็นไงเขารู้สึกเขาก็แบบตั้งแต่ต่อไปเขาก็รอแบบฟังเพลงใหม่ผมเขาก็ตื่นเต้นกับการที่ผมมีเพลงใหม่ในแต่ละวันเขาก็รอฟังทุกครั้งครับพี่ครับก็ดีเพราะว่าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นคล้ายๆแบบว่าเอาวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับไปกระจายให้เพื่อนฟังแบบว่าอาจจะไม่มีอาจจะยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นคล้ายอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะอันนี้มันก็คือเหมือนเป็น culture หนึ่งนะครับพี่พร้อมคิดจะแรปภาษาอีสานบ้างไหมคะก็มีใส่นะครับบางเพลงมีแล้วด้วยเป็นแบบเป็นบางคำเล็กๆคำสั้นๆคำเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดีก็คือก็ proudly present ใช่ครับต้องมีถิ่นเกิดนิดนึงนะครับเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีแพลนอะไรอนาคตที่แฟนๆจะรอดูได้อีกไหมนอกจาก EP หรือว่ามีแพลนจะไป MV เร็วๆนี้ไหมมี MV ใหม่ๆจะได้เราด้วยไหม MV นี่เยอะมากผมซุ่มถ่ายไว้เยอะครับผมเพราะเท่าที่ดูเนี่ยในของ YouTube เนี่ยจะเป็นออดิโอซะมากกว่าไม่ใช่เป็นวิดีโอแบบเต็มๆอ่ะนะใช่ครับมีเพลงอะไรที่จะถ่ายเร็วๆนี้ไหมคะพอจะหรือว่าถ่ายไปแล้วก็มีเก็บไว้ยังไม่ออกก็มีถ่ายไปแล้วเพลงหนึ่งครับยังไม่ออกแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวรอโหวตจากแฟนๆใน IG ในนู่นในนี่ก่อนครับผมนะครับอยากจะดูเพลงไหนแล้วที่ถ่ายไปแล้วนี่มีเพลงอะไรคะบอกได้ไหมชื่อว่าเพลงผมมันไม่ดีครับเกี่ยวกับอะไรครับเพลงนี้ก็เกี่ยวขอไม่บอกดีกว่าครับชื่อเพลงอาจจะแบ๊วหน่อยผมมันไม่ดีผมก็ต้องรอดูล่วงหมดแล้วไม่ใช่นะอันนี้ก็ติดตามนะครับสำหรับอันนี้เรียกว่าจะเป็น MVตัวต่อไปนะครับค่ะขอพูดถึงเพลงล่าสุดก่อนละกันนะเพราะว่าเพลงเราได้ยังไม่ได้ฟัง EP เลยยังแบบว่า reference มากไม่ได้อย่างเงินหมื่นเนี่ยทำไมคือนอกจากชื่อคือเงินหมื่นแบบ one mil แล้วเนี่ยแต่เงินหมื่นทำไมถึงแบบอยากจะแรปเรื่องเงินมีความสำคัญยังไงเพราะรู้สึกว่านอกจากชื่อก็เป็นแบบ one million แล้วเพลงก็เงินหมื่นแบบมันมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเงินทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเรื่องเงินวันนั้นครับผมนั่งเรียนครูด่าผมเลยด่าแบบด่าเป็นหมูเป็นหมาไล่ผมออกจากโรงเรียนเลยนะครับมึงออกไปเถอะอะไรแบบเนี้ยถ้ามึงจะทำอย่างนี้แล้วทีเดียวก็มีตังค์เข้ามา10,000ผมก็มองไปโอ้ตังค์ในบัญชีกูเยอะจังวะมาเป็นหมื่นเลยก็เลยแบบเงินหมื่นซะบอกให้โปรดิวเซอร์กดบีทอ๋อเรียกว่ามาจากตรงนั้นเลยเรียกว่า simultaneous นะครับเรียกว่าแบบ real shit จริงพี่พูดจริงแล้วเงินมีความสำคัญกับเรามากน้อยขนาดไหนก็เยอะครับพี่สมัยนี้คนเราไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ความรักมีหรือยังคะก็มีบ้างครับมีบ้างจะมีเพลงที่เกี่ยวกับความรักบ้างไหมมีบ้างมีบ้างก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้มีบ้างประมาณนั้นเหรอยังเด็กอยู่น้ำพี่เพชรหรือเปล่ายังเด็กอยู่พี่ยังมีเรื่อยๆเดี๋ยวโทรหาเมียก่อนไม่ใช่ก็มีบ้างก็มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องก็เอาเป็นเรียกว่าเราสามารถในฐานะแฟนคลับเราสามารถคาดหวังได้ไหมว่าวันมิลจะเอาคอนเทนต์เรื่องจริงของชีวิตมาพูดได้ครับผมจริงพอผมพูดได้เลยก่อนก็ไม่พูดไม่แต่งไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องคนอื่นไม่ได้ผิดนะคือบางคนเขาก็เรื่องอินสปิเรชันมาจากชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยแต่แรปเปอร์บางคนก็จะเน้นชีวิตตัวเองเพราะตัวผมไม่สามารถมโนขึ้นมาเขียนได้หรอกพี่เพราะบางคนก็คือจะมีคล้ายๆเป็นเอาเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเพอร์ซันอลคือสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาไม่มีถูกหรือผิดแค่บอกถามว่าในสไตล์ของเราคือเราเน้นชีวิตจริงเรื่องเราเองถูกไหมคะใช่ฮาร์ดคอร์ชอบเยี่ยมนะคะเข้ามาดูคอมเมนต์หลายๆคนนะคะก็มีอะไรบ้างจ๊ะ
ในใน MV ก็มีแต่คนชื่นชมเนาะแล้วก็แบบว่าเหมือนรอคอยผลงานใหม่ๆของ One Mail ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเห็นผลงานกันอีกเยอะก็คอมเมนต์ก็ positive หมดเลยเราได้เจอกับเฮเตอร์บ้างยังคะมีคนมาเฮทเราบ้างยังก็มีครับก็มีบางคนก็ทำดิสแทร็กมาแบบอ๋อมีดิสแทร็กใช่เธอเป็นดิสแทร็กนี่แสดงว่าดังจริงนะมีครับมีมาลาย2ลายแล้วครับผมว่าชิลเป็นดิสแทร็กที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าเป็นดิสแทร็กที่ทำให้เราได้รู้สึกอะไรบ้างไหมหรือว่าเป็นดิสแทร็กที่แบบผลงานยังไม่ค่อยถึงขั้นเลยก็ไม่ค่อยถึงขั้นเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้เคยเห็นตัวจริงของผมว่าผมทำอะไรอะไรเลยครับเขาก็มาพูดดิสผมก็โอเคบายกลับมาพูดถึงเพลงที่บอกว่ามีก็มีแบบมีเฮเตอร์สแล้วเนาะเริ่มเข้ามามาพูดเราคิดจะรีสปอนส์ไหมคะไม่พี่เสียเวลาเสียเวลาก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในอนาคตหรือตอนนี้ถ้าเขามาดิสแทรกเรายังไงเราก็ไม่รีสปอนส์ใช่ครับใครก็ตามแค่ว่าผมฮาร์ดพอถ้าเป็นที่นู่นบางคนก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่รีสปอนส์เนี่ยเหมือนเราไม่กล้าอัดเรสหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรชิลครับชิลไม่ถ้าเพลงมันไม่เจ๋งจริงมันก็ไม่จำเป็นก็ได้ก็ถามว่าถ้าเจ๋งจริงอ่ะเจ๋งจริงก็คงต้องเจกันหน่อยละต้องเจกันหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมึงไม่น่าสนใจมันก็ใช่ไหมใช่เสียเวลาอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเจ๋งจริงมันก็ต้องนิดนึงไหมถูกไหมโอเคนะคะเยี่ยมเลยก็ต้องรอดูต่อไปรอดูว่าใครจะมีเจ๋งจริงหรือเปล่าว่ามันจะมีคนที่เจ๋งจริงหรือเปล่านะคะที่กล้าจะมาอะไรคือแรปที่เจ๋งสำหรับเราอะไรคือเพลงที่เรารู้สึกว่าฮิปฮอปแบบไหนถึงจะได้ respect จากเราบีทเท่ฟลอว์ลิริคอลสัมผัสของเขาครับพี่ถ้าฟังแล้วผมมีเกณฑ์ฟังเพลงของผมนะพี่เพลงไหนที่แบบดีจริงคือผมฟังแล้วขนลุกคือแบบใช่อันนี้ไม่ได้จะปวดขี้ไม่พี่ไม่ใช่นะครับโอเคคือฟังแล้วมีความรู้สึกใช่พี่รู้สึกแบบอินกับเพลงนั้นอะไรเงี้ยนะฟังแล้วอินถือว่าใช่ละใช่ครับเนาะแล้วก็เวลาที่เราเห็นดิสแทร็กของคนอื่นๆอย่างต่างประเทศพอเห็นพอเอิญเห็นว่าวันเมลฟังเพลงสากลด้วยก็เลยต้องถามเนาะอย่างปีที่แล้วเนาะที่เรารายงานกันบ่อยๆก็จะมีแบบมีการดิสเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นก็เอ้ยมาชิงกันแคลลี่กับ Eminem Drake กับ Pusha T ป่ะมีเราติดตามของใครบ้างมั้ยคะที่รู้สึกโอ้ยแบบเฮ้ยอันนี้ดูอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยช่วงนี้ก็เป็น Soulja Boy ป่ะครับที่กำลังแบบป่วนเลยคิดว่าดีใช่มั้ยคิดว่าเขาก็โอเคก็โอเคอยู่ครับมีดิสแทร็กออกมา Soulja Boy ได้มีก็ป่วนๆหน่อยป่วนๆที่ข่าวล่าสุดก็เป็น YBN ออกมาที่เจโดนกระทืบในอังกฤษอันนั้นที่โดนอันนั้นโดนปากแหกไปนะใช่นะฮะอันแต่นั้นไม่ได้ดิสแทร็กนะนั้นโดนดิสจริงนะครับแต่ดิสแทร็กมีไหมฮะดิสแทร็กมันเพิ่งปล่อยเขาเพิ่งมาลงนะครับลงเพลงตอบกลับชื่อเพลง Let Me Breathe ใช่ก็ชอบก็ฟังฟังครับฟังนะคะก็เป็นการตอบกลับที่ดีเสียวเลยตอนนี้เนี่ยแรปเปอร์ที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในเมืองไทยเป็นใครคะผมว่าพี่ฟิกซ์ครับเพราะผมแบบรู้สึกว่าผมมี DNA อะไรที่แบบเข้าใจสไตล์ของเขาครับโอเคค่ะเยี่ยมเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะติดตามเนาะวันมิลก็สามารถติดตามได้ใน IG เมื่อกี้บอก Facebook ก็ได้ใช่ครับแฟนเพจก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้โพสต์ใช่ไหมก็คือไป Facebook ส่วนตัวได้เลยใช่ครับแล้วก็ YouTube นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ติดตามเพลงด้วยอ่านคอมเมนต์มั้ยคะอ่านครับพี่อ่านทุกเพลงนะคะคอนเฟิร์มตรงนี้เพราะฉะนั้นแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ได้เขียนอะไรรู้หมดนะจ๊ะเหมือนเราก็อ่านหมดแล้วเนอะรู้นะรู้นะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมคะที่อุตส่าห์แบบว่ามีเสียงเรียกร้องอยากให้เราจะให้เรามาสัมภาษณ์ที่คัทก็ต้องขอบคุณนะครับที่โหวตชื่อผมมาถึงที่นี่ผมก็โคตรดีใจเลยที่ได้มาสัมภาษณ์ที่วิดีโอนี้เยี่ยมนะคะก็ถ้ามีเพลงใหม่ก็อยากจะให้เดี๋ยว EP ออกมาเต็มๆเนี่ยออกมาก็คงอยู่แถวๆนี้นะครับเอามาตั้งไว้ในเชลเราจะเริ่มสร้างเชลแล้วนะนะครับก็หวังว่าคงจะได้คุยกันอีกในเร็ววันนี้นะครับผมใช่แล้วก็คงมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตด้วยชัวร์ครับนะคะก็ต้องมาโปรโมทที่นี่นะถือว่าเป็นการมั่นสัญญากันไปแล้วนะคะเรามัดมือชกทุกคนแหละเดี๋ยวก่อนที่จะไปอยากจะให้ฟรีสไตล์สักนิดนึงสะดวกไหมคะหรือว่ามีอะไรอยากจะหรืออยากจะได้บีทไหมอยากจะมีอะไรอยากจะร้องอยากจะอะไรไหม
กล่าวพวก motivation ก็ได้ได้ค่ะเอาตามที่เราอยากทำเลยค่ะผมก็อยากให้คนนะครับรู้จักปลงใช้ชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหา inspiration จากวันหนึ่งว่าเราทำอะไรนำมาใช้นำมาคิดให้มันเป็นประโยชน์นะครับอย่าคิดมากนะครับอย่าเน้นอย่าโฟกัสที่มันเยอะชิวๆ go with the flow go with the flow ครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ You're now listening to Cuts Radio by NBSC Bangkok's home for hip hop and R&B